แฟนๆทั้งประเทศเห็นแล้วมีนอนหลับฝันดีแน่นอนเมื่อแม่แอฟทักษอรหย่อนสตอรี่พากรีสกลางดึกของวันที่23มิถุนายนกับภาพโมเมนต์ที่แอฟและหวานใจอย่างนนกุลชานนท์พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปดูหนังรอบดึกกัน3คนเรียกว่าเป็นภาพโมเมนต์ครอบครัวสุขสันต์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากด้านแฟนๆและเพื่อนๆในวงการแห่เข้ามาแซวกันใหญ่เช่นเป้ยปานวาดบอกเสื้อคู่ก็มาแอดแอฟทักษอรฟิลครอบครัวที่แสนน่ารักสเต็ปต่อไปอยากเห็นฟิลพ่อลูกอ่อนแล้วอ่ะคนไม่มีแฟนก็ไปดูคนเดียวเหงาๆแบบเฉาๆไปนะคะน่ารักมากๆค่ะเขาหวานกันไม่เกรงใจคนโสดๆแบบเราเลยค่ะวันนี้วันครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากๆค่ะ